This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชรทิศครับริชาร์ดเรื่องนี้ไม่คุยคงไม่ได้นะครับเป็นข่าวเป็นคราวมาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของกรณีการที่จะเตรียมการสร้างอภิมหาโปรเจกต์ก็คือแลนบริดจ์ด้วยหลายท่านอาจารย์ฟังแล้วก็บอกว่าตกลงแล้วแลนบริดจ์คืออะไรถ้าเกิดทำไปแล้วได้ประโยชน์อะไรถ้าเกิดไปเปรียบเทียบนะครับกับก่อนหน้านี้จำได้ไหมเราเคยบอกว่าจะมีการขุดคอคอดกะเทียบกันแล้วเนี่ยมุมมองเป็นอย่างไรแล้วมีตัวอย่างในต่างประเทศให้ดูไหมว่าเปรียบเทียบกันแล้วอันไหนน่าจะเวิร์กไม่เวิร์กรวมถึงท่าทีต่างประเทศด้วยเขามองเรานั้นอย่างไรครับริชาร์ดครับแลนบริดจ์เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมาคุยกับรัฐบาลนี้ไม่ได้เพิ่งจะมาคุยกับรัฐบาลที่แล้วเขาคุยกันมา40ปีแล้ว40ปีนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงนั้นอ่ะเรามีอีสเทิร์นคอริดอร์ใช่ไหมก็คือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและมีการพูดถึงเซาเทิร์นคอริดอร์ด้วยก็พูดถึงเรือเป็นเศรษฐกิจภาคใต้มันก็มาในช่วงนั้นแหละแต่พอดีว่าก็อย่างที่บอกมันเป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณเยอะมากในช่วง40ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราก็ยังไม่ได้ใหญ่เท่านี้เงินเรายังไม่ได้เยอะเท่านี้มันก็พูดมาพับพูดมาพับ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 จนมาถึงยุคของคุณเศรษฐาปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่เขาหยิบชูขึ้นมาเลยพอๆกับนโยบายหมื่นดิจิตอลและใช้ก็ประมาณเท่ากันด้วยนะหมื่นดิจิตอลใช้ประมาณ 500,000 โครงการแลนบริดจ์ก็ใช้ประมาณ 500,000 ล้านเหมือนกันแต่ทีนี้ฮะพูดถึงแลนบริดจ์คนจะนึกถึงรถขนของจากเรือข้ามไปอีกฝั่งเท่านั้นใช่ไหมจริงๆมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่รถมันมีระบบท่อมันมีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณรอบๆพื้นที่ที่เราจะทำเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะสำหรับรองรับธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการทำแลนบริดจ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็จะมีองค์ประกอบเยอะแยะเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายทีนี้แลนบริดจ์ของบ้านเราก็คือตรงชุมพรระนองใช่ไหมฮะซึ่งมันก็คือ2ฝั่งทะเลอ่าวไทยแล้วก็อันดามันสิ่งที่หลายคนคาดหวังเหลือเกินว่านี่แหละจะเป็นจุดหมายปลายทางของการที่เรือสินค้าจากฝั่งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกจะต้องมาขนถ่ายสินค้าที่นี่แล้วก็ขนขึ้นรถตู้คอนเทนเนอร์ข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วก็ลงเรือแล้วก็ไปต่อประเด็นคือโครงการแลนบริดจ์เนี่ยเหมือนเป็นโครงการที่เขาพยายามที่จะให้พื้นที่ตรงนี้1คือพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แหละ2คือเป็นการเตะตัดขาสิงคโปร์บริเวณช่องแคบมาละกาปกติแล้วเนี่ยเรือที่จะต้องผ่านช่องแคบมาละกาช่องแคบซุนดาเพื่อที่จะอ้อมเข้าไปยังฝั่งอ่าวไทยทะเลจีนใต้ที่มาจากฝั่งของมหาสมุทรอินเดียเนี่ยน่าจะเกือบถึงแสนลำละและผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็คือ3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์ไทยแทบไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพื้นที่ของคลองพื้นที่ของช่องแคบมาละกาเลยประเด็นคืออย่างนี้ฮะพอเวลาเราคิดถึงภาพเนาะถ้ามันมีคลองตัดบริเวณคอคอดกระซึ่งมันมีแนวคิดนี้มาตั้งแต่สมัยยุคของรัชกาลที่5แล้วซึ่งก็หลายร้อยปีแต่ตอนนั้นคือเรื่องของความมั่นคงการรวมแผ่นดินให้กลายเป็นประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงทุกวันนี้ก็ยังมองเรื่องของความสุ่มเสี่ยงตรงนี้อยู่นะถ้าเกิดว่าเราตัดคอคอดกระขึ้นมาเพื่อทำคลองจริงแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพอมันใช้ต้นทุนสูงมากคอคอดกาเนี่ยอาจจะใช้เงินหลักล้านล้านบาทด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่แลนบริดจ์ 500,000 ล้านบาทเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้และอาจจะผมขอใช้คำว่าอาจจะก็แล้วกันทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางในการขนถ่ายสินค้าก็ได้นี่คือวิธีคิดของรัฐบาลนะครับหลายท่านจะถามว่าเราเริ่มต้นมาคิดแบบนี้ได้ไงท่านลองคิดอยู่นะครับท่านจินตนาการมองแผนที่ไปด้วยนะครับท่านดูการค้าจากจีนกับอินเดียครับเวลาที่จะมาด้วยทางเรือครับต้องบอกว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลกเวลาลงมาปั๊บจะตัดผ่านประเทศไทยไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีด้ามขวานเพราะสันฐานของบ้านเราเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนขวานพอติดด้ามขวานปั๊บเอาออปชันที่1ก่อนขุดคลองขุดคอคอดกะหลายคนก็มองว่ามีปัญหาเรื่องความมั่นคงเพราะเราต้องมีเรื่องของบูรณภาพแห่งรัฐมีความหมายเราตัดพื้นที่เนี่ยทางตัวขวานตอนบนกับด้ามขวานออกจากกันอันนี้ดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยในเมื่อไม่สามารถตัดได้และยังไม่มีโครงการแลนบริดจ์ก็คือจำเป็นต้องอ้อมใต้สุดนะครับของแหลมก็คือทางด้านใต้สุดของเราต่อไปก็คือมาเลเซียดังนั้นช่องแคบมาละกาก็เลยกลายเป็นซอยเล็กไงครับในการที่ทางเรือสามารถผ่านได้ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกด้วยเรื่องเป็นแบบนั้นทีนี้พอมาดูครับเบื้องต้นถามว่าแล้ว
เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมตอบง่ายๆก่อนในการที่จะร่นเวลามี2โปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของโลกที่เราต้องดูไว้อันแรกครับคือคลองสุเอซท่านจะถามว่าทำไมเหรอท่านจินตนาการดูจากยุโรปตะวันตกเช่นอังกฤษเองก็ดีสเปนเองก็ดีฝรั่งเศสถ้าจะขนสินค้าเนี่ยนะครับจากยุโรปไปทางมหาสมุทรอินเดียต้องอ้อมใต้นะครับแหลมอูดโฮปที่แอฟริกา มีความหมายว่าไกลมากเลยที่สุดครับทางด้านของฝรั่งเศสเองบอกว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันคุยกับอียิปต์ตัดพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับก็คือบริเวณที่นะครับคาบสมุทรไซนายเป็นช่องเล็กๆ193กิโลเมตรจากนั้นเรือเดินทางเข้าเมดิเตอร์เรเนียนแล้วตัดออกทะเลแดงเข้าสู่ทางด้านของมหาสมุทรอินเดียได้ประหยัดเวลาไปได้ 8,900 กิโลเมตรเรื่องเดียวกันดูแผนที่อเมริกานะครับจากแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกมานิวยอร์กทางตะวันออกเดินเรือยังไงดีครับก็ต้องอ้อมใต้อเมริกาใต้ช่องแคบแมกเจลแลนครับตายพอดีครับทางด้านของประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลต์ในเวลานั้นเลยบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันตัดทางด้านของปานามาออกไปเป็นกรวยฟลุ๊ปตัดเข้ามาทำให้มีทางเรือระหว่างอเมริกาตะวันออกและตะวันตกด้วยประเทศไทยเบื้องต้นคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่บอกถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแล้วอย่างที่บอกเนาะด้ามขวานจะถูกตัดออกจากตัวขวานถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะมีอันตรายต่อความมั่นคงไหมดังนั้นเลยเปลี่ยนแนวความคิดครับเอาเป็นแบบนี้แล้วกันแลนด์บริดจ์ไหมมีความหมายไม่ตัดแผ่นดินก็ได้เรือเข้ามาจ่อปั๊บนะครับที่ทางด้านของชุมพรเสร็จปั๊บเรือขนถ่ายสินค้าข้ามขึ้นมาทางบกแลนด์บริดจ์ครับก็คือพูดง่ายสะพานที่เป็นแลนด์จากนั้นปั๊บนั่งรถเอาสินค้าเหล่านี้ไปลงอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งอันดามันและเรือต่อไปพูดง่ายเรือถนนเรือแต่ตอนนี้ก็เลยต้องดูนะครับว่าแบบนี้เนี่ยมันโอเคหรือไม่และอย่างไรครับอย่างที่เฮียบอกว่าคลองปานามาคลองสุเอซเนี่ยมันคือการอ้อมทวีปถูกต้องหลักพันเกือบหมื่นกิโลเมตรแต่ของบ้านเราอ่ะจากฝั่งของมหาสมุทรอินเดียข้ามไปทะเลจีนใต้ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกระยะทางมันแค่ประมาณ900กิโลมันสั้นมากใช้เวลาเดินเรือเนี่ยข้ามไปลอดช่องแคบมาละกาไปอ่ะมันแป๊บเดียวแล้วมีการมองอย่างเงี้ยครับว่าคือมีทางนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์เขามองว่าการที่เอาเรือมาจอดที่เทียบท่าฝั่งระนองหรือว่าชุมพรขนไปแล้วก็ไปลงเรือของอีกฝั่งนึงอ่ะต้นทุนไม่ได้ต่างกันเลยอ้าวต้นทุนไม่ได้ประหยัดไปกว่ากันคือใช้ทะเลแล้วลงไปมาละกาจะง่ายกว่าใช่ครับแล้วอย่าลืมว่าสิงคโปร์เอ่ยอะไรเอ่ยแถบนั้นน่ะเขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเดินเรือมานานแล้วสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยคือต้นทุนไม่ได้ถูกลงเลยนะสองคือประหยัดเวลาไหมก็ประหยัดแหละแต่ถ้าหากว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานเราทำรองรับไม่ดีพอท่าเรือที่เป็นท่าเรืออีกฝั่งนึงกับอีกฝั่งนึงรองรับปริมาณเรือที่จะผ่านเนี่ยสมมุตินะโชคดีประเทศไทยดันเป็นจุดแวะแทนที่จะลงไปมะละกาสักครึ่งนึงแล้วกันสมมุติว่าเรือแสนลำต่อปีเราได้ 50,000 เรารองรับเพียงพอหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าถ้าเรือก็มีขนาดปริมาณที่จำกัดในการที่จะรองรับตู้สินค้าcapacity ต่างๆเอ่ยมันก็ต้องแบบดูว่าแบบโอ้การจัดระเบียบเรือเข้ามาถึงฝั่งเอ่ยกว่าจะขนของปัญหาเรื่องของมลภาวะปัญหาเรื่องการคมนาคมช่องทางการจราจรช่องทางรถไฟเพราะจริงรถไฟอ่ะเต็มที่ได้แค่2รางก็คือรางไปรางกลับเป็นทางคู่รถตามโครงการโปรเจกต์เนี้ยเขาตั้งไว้ที่ประมาณ6ช่องเลนการจราจรซึ่งเล็กกว่ามอเตอร์เวย์หรอก มันจะเพียงพอไหมในการขนถ่ายอีกเรื่องนึงก็คือปัจจัยสำคัญที่ทันที่อาจจะทำให้โครงการนี้ไม่เกิดคือจีนไม่ได้สนใจนะทำไมเราก็แคร์จีนต้องบอกงี้ฮะเฮียมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเขาคือมหาอำนาจในการที่เราต้องซื้อติดต่อค้าขายจีนก็อยากจะค้าขายกับโลกตะวันตกโลกตะวันตกก็อยากจะค้าขายกับจีนเราก็อยากจะค้าขายกับจีนใครๆก็อยากจะค้าขายกับจีนหมดทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาเนี่ยเดินทางไปที่จีนนะแล้วก็มีการอธิบายถึงโครงการแรดบิชตรงเนี้ยลงทุนวาดกระดาษเองเลยตอนที่เขามีการประชุมวันเบลวันโรดซึ่งเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมที่ประเทศจีนวาดเลยแต่สื่อจีนน่ะเขามีการตั้งข้อสังเกตอย่างนึงจีนดูไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่เพราะอะไรหนึ่งไม่ได้อยู่ในแผนวันเบลวันโรดของเขาครับสองคือพอเวลาอย่างที่ผมบอกไปเขามองว่าถ้าสมมุติเขาทำโครงการรถไฟเชื่อมลาวจีนไปจนถึงมาเลเซียตอนนี้โครงการมันอยู่ที่ประเทศลาวครับรอรถไฟความเร็วสูงสายอีสานเราเสร็จแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงสายใต้เราเสร็จเชื่อมต่อกับมาเลเซียเชื่อมต่อกับสิงคโปร์อันนี้จะทำให้การขนส่งสินค้าได้เร็วและไวกว่าเป็นแค่หลักวันครับสองก็คือตอนนี้จีนมีปัญหาเรื่องของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในการจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใช้งบประมาณอะไรลงไปแบบเนี้ยจีนรู้สึกว่าจะต้องเบรกละเพราะก่อนหน้านี้ใช้เงินไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้รีเทิร์นกลับมาอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะในกลุ่มที่ประเทศพัฒนาน้อยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือฉันจะลงทุนอะไรฉันต้องดูว่ามันคุ้มค่ากับเศรษฐกิจไหมและสิ่งที่เขามองดูก็คือว่าไอ้โครงการแรนบิชเนี้ยอาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไหร่ด้วยซึ่งมันสอดคล้องกับสื่อของทาง South China Morning หรือแม้กระทั่งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในฮ่องกงเองเขาก็มองว่ามันยากที่จะทำให้เกิดความน่าสนใจถ้ามูลค่าทางเศรษฐกิจไม่เพียงพออีกมุมนึงก็คือคนในพื้นที่หลายๆกลุ่มก็แอบไม่เห็นด้วยในพื้นที่ที่พื้นที่ชุมพรบ้านเราเขาได้รับผลกระทบโดยตรงนะใช่คืออย่างที่บอกว่าฝั่งอันดามันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวมันคือแหล่งประมงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางทะเลมากแล้วมันมีการสร้างโครงการแบบนี้อย่าลืมว่าต้องเว้นพื้นที่เท่าไหร่ตัดถนนอีกเท่าไหร่ทางที่ป่ายเท่าไหร่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้ำเสียที่เกิดจากการที่เรือเนี่ยมาจอดเทียบท่าคราบน้ำมันหรืออะไรก็ไม่รู้แหละที่จะต้องมีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์ฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ที่เขาเป็นผมไม่เรียกว่าเป็นกลุ่ม NGO แล้วกันแต่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เขาก็ออกมาเรียกร้องและให้ฟังคนในพื้นที่ว่าคุณจะทำเนี่ยคุณคุยกับคนในพื้นที่หรืออย่างหนึ่งสองคือเขามองไม่เห็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มันจะเพิ่มขึ้นอย่างคุ้มค่าต่อการที่เราจะต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติไปและ3ก็คือชาวบ้านเองก็รู้สึกว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใสเพราะอะไรเพราะมันเหมือนเป็นการที่เปิดโอกาสให้ทุนต่างชาติเข้ามาเยอะเกินไปแล้วคุณไม่ถามคนในท้องที่หน่อยว่าคนท้องที่ต้องการไหมอันนี้ฝั่งที่เขาคัดค้านแต่ฝั่งที่เห็นด้วยมีไหมมีเพราะเขาก็อยากจะพัฒนาให้พื้นที่นั้นมันเจริญเราพึ่งพาเศรษฐกิจภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องของการค้าชายแดนเรื่องของธุรกิจประมงและก็ธุรกิจสวนยางธุรกิจเกษตรและธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลักแต่ทางภาคใต้สังเกตว่าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหมือนทางภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นน่ะการทำแบรนด์บิดมันอาจจะส่งเสริมให้เกิดซาวเทิร์นซีบอร์ดเพิ่มมากขึ้นแต่โอกาสมันก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าคนในพื้นที่ภาคใต้เองก็ค่อนข้างมีความเหนียวแน่นในเรื่องของการที่ถ้าหากว่าพื้นที่ไม่ยอมโอกาสการเกิดมันก็จะน้อยเหมือนที่โรงไฟฟ้าที่มันไม่เกิดสักทีนั่นแหละนะครับก็คงต้องไปดูแล้วครับว่าในแง่ของตัวโลจิสติกส์เองนะการที่ขนมาทางเรือนะครับดาวน์โหลด1ครั้งอัปโหลดขึ้นรถจากนั้นไปอัปโหลดอีก1ครั้งที่ปลายทางแล้วลงเรืออีกรอบนึงต่างชาติก็โอเคเปล่าเพราะมันคงไม่ใช่แค่การขนถ่ายสินค้าระหว่างไทยกับจีนนะครับแต่มันจะเป็นทางผ่านที่เหมือนถนนหลวงครับใครๆก็สามารถผ่านได้ถ้าลูกค้ารายใหญ่ถามว่าทำไมจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่เพราะมีโวลูมการค้าใหญ่ที่สุดในโลกไงครับครับถ้าเขามองแล้วสงสัยและมองว่ามะละกายังดีกว่าถ้าเราลงทุนไปก็เหมือนกับลงทุนไปแล้วเนี่ยไม่มีคนมาใช้คำถามก็คือว่าเรื่องของคอคอดกะที่คุยกันมายาวนานณเวลานี้เรื่องของปัญหาบูรณภาพแห่งรัฐวันนี้กับวันนั้นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เหมือนลงทุนละคุ้มค่าหรือไม่บางคนบอกว่าแล้วตกลงในแง่เทคนิคทำได้ไหมคลองสุเอซ193กิโลเมตรนะครับตัดคาบสมุทรไซนายทั้งลูกนะครับทั้งก้อนครับทำได้อันนี้ในแง่วิศวกรรมน่าจะง่ายกว่าคลองปานามาซิอีกไม่ต้องเทียบกับสุเอซนะครับดังนั้นเราลองมาพิจารณากันดูว่าถ้าต้องการเป็นแบบนั้นจริงทางไหนน่าจะเหมาะสมที่สุดลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้รีเทิร์นเยอะที่สุดด้วยนะครับนะแล้วก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice